สวัสดีค่ะอาลองนะคะคาออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะบุรีรัมย์ค่ะกับการแข่งขันนะคะไอเดอร์มัสุ 1,500 ซูเปอร์แอนดูแรนซ์2022ค่ะแล้วก็คันที่เราเห็นคันนี้นะคะก็คือเป็นเซฟตี้คาร์นะคะในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็การแข่งขันครั้งนี้จะสนุกสนานยังไงเป็นการแข่งขัน25ชั่วโมงนะคะอย่างที่เราบอกก็คือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียด้วยนะคะมิสเตอร์อากิโอโตโยดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งทีมแข่งรุกกี้เรซซิ่งและนักแข่งผู้ใช้ชื่อในการแข่งขันว่าโมริโซนำนักแข่งทีมรุกกี้เรซซิ่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการอิเดมิสึ 1,500 ซูเปอร์เอนดูแรนซ์2022ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยรถต้นแบบ ORC Rookie GR Corolla H2 Concept ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนและรถต้นแบบ ORC Rookie GR 86 CNF Concept ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับปีนี้ทีมแข่งรุกกี้เรซซิ่งและโตโยต้าได้หวนคืนสู่สังเวียนศึกอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนาน3ปีโดยส่งรถเข้าร่วมแข่งขันภายใต้สภาวะที่แตกต่างจากในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรในประเทศไทยนั่นคือบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดBIG ด้วยการสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนสำหรับการแข่งขันตลอดจนรถเทรลเลอร์เพื่อขนส่งไฮโดรเจนไปยังสนามแข่งอีกด้วยผลการแข่งขันรถขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอันดับที่1รถต้นแบบรุ่น GR86 ที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นกลางทางคาร์บอนหมายเลข S22 จากทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailandอันดับที่2รถต้นแบบรุ่น GR86 ที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นกลางทางคาร์บอนหมายเลข S28 จากทีม ORC Rookie Racing อันดับที่3รถต้นแบบรุ่น GR Corolla พลังงานไฮโดรเจนหมายเลข S32 จากทีม ORC Looking Racing การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์นอกจากนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขยายและเร่งพัฒนาทางเลือกของเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนสู่ทวีปเอเชียผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตรถคันนี้นะคะก็คือรถที่ใช้พลังงานสังเคราะห์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะของทางโตโยต้าแล้วก็เป็นทีมของทางแล้วก็ลุคกี้เรซซิ่งนะคะในการแข่งขันไอเดอร์มัสุ 1,500 ซูเปอร์แอนดูแรนซ์2022ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้นะคะแล้วก็คันนี้ก็คือหมายเลข S28 เป็นรถของลูกชายท่านประธานของทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งท่านก็ได้ลงการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่เราก็มาดูข้างในของรถคันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะก็คือรถที่ใช้การแข่งขันในครั้งนี้โอ้โหวิ่งตั้ง25ชั่วโมงนะก็ถือว่ารถคงทนทีเดียวคันนี้เป็นรถของโตโยต้าที่ท่านประธานในการแข่งแอนดูแรนซ์25ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นรถ GR Corolla H2 นะคะซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนโดยการแข่งขันครั้งนี้นะคะท่านใช้ชื่อในการแข่งขันลุคกี้เรซซิ่งว่าโมนิโซนะคะค่ะยังไงก็ติดตามกันได้เลยค่ะ